สวัสดีค่ะมาเจอกันกับต่ายอีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้นะคะต่ายก็จะชวนทุกคนค่ะมาบำรุงดูแลนะคะบอนสีหรือว่าอาโกนิมาที่เราปลูกไว้นะคะให้สวยสดทนนานนะคะหลายๆคนอาจจะหาวิธีหาสูตรในการบำรุงราดรสพืชนะคะแต่หลายๆคนลืมวิธีการบำรุงทางใบนะคะซึ่งบอนสีเนี่ยเขาเป็นพืชที่หนอนชอบกัดกินมากๆเลยค่ะทุกคนตายเองก็เจอปัญหานะคะเนี่ยค่ะอย่างใบนี้นะคะโดนกัดเป็นรูพรุนเลยนะก็วันนี้จะมีสูตรดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อที่จะใช้ฉีดพ่นป้องกันไล่หนอนไล่แมลงไล่ศัตรูพืชต่างๆนะคะแล้วก็วิธีการในครั้งนี้เนี่ยใช้ของง่ายมากๆเลยเพียง2อย่างเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการกันเลยนะคะนี่เลยนะคะก็คือของที่เราจะใช้ในวันนี้ค่ะนางเอกของเราทั้ง2ตัวนะคะตัวแรกคือน้ำส้มควันไม้ค่ะตัวนี้จะช่วยไล่แมลงไล่มดนะคะแล้วก็ไล่หนอนด้วยนะคะตัวนี้พวกหนอนแมลงต่างๆจะไม่ชอบกลิ่นของน้ำส้มควันไม้นะคะตัวที่2ค่ะก็เป็นนมค่ะเป็นนมจืดนะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะตัวนี้เมื่อเราฉีดพ่นทางใบไปแล้วเนี่ยจะทำให้ใบมีความแข็งแรงสีสดสีชัดเจนนั่นเองค่ะก็เป็นการทั้งป้องกันแล้วก็บำรุงไปในตัวเลยนะคะวันนี้แต่จะใช้เป็นตัวพ่นนะคะขนาดประมาณ2ลิตรนะคะใครมีฟอกกี้ขนาด1ลิตรก็ลดอัตราส่วนเอานะคะทุกคนอันนี้เป็นน้ำส้มควันไม้เนาะแต่ก็จะใช้ไปเลยประมาณ1ช้อนนะคะนี่นี่ค่ะแล้วก็นมสดนะคะ1ช้อนนี่ค่ะเราก็จะบำรุงไปในตัวเลยนะคะน้ำปริมาณ2ลิตรนะคะถ้าใครใช้น้ำปริมาณ1ลิตรอยู่ในฟอกกี้ขนาด1ลิตรก็ใช้อย่างละครึ่งช้อนแกงนะคะฉีดพ่นได้ทุกสัปดาห์เลยค่ะทุกคนนี่ค่ะฉีดได้เรื่อยๆบ่อยๆเลยทุกๆ5วันก็ได้นะคะตัวนี้จะช่วยป้องกันพวกแมลงหนอนต่างๆที่มารบกวนพืชผักของเราแล้วก็รบกวนพวกบอนสีอาโกนิมาต่างๆนะคะเขย่าก่อนใช้ค่ะนมสดกับน้ำส้มควันไม้นะคะ2อย่างนะนมจืดนะคะขออภัยบางทีแต่ก็พูดผิดไปเนาะนมจืดกับน้ำส้มควันไม้ใช้ได้ทุกๆสัปดาห์เลยหรือใครอยากจะใช้ทุกๆ5วันก็ได้เลยนะคะเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรานำไปใช้กันค่ะนี่ค่ะต้องบอกว่าเวลาฉีดพ่นนะคะบอนสีนะต้องพยายามเปิดตามใต้ใบด้วยค่ะหนอนแมลงมารบกวนอยู่เรื่อยๆเลยนะที่สวนของต่ายตอนนี้นะคะต่ายต้องพยายามบำรุงเรื่อยๆเลยค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่บอนสีนะคะอาโกนิมาด้วยบางทีนะคะก็โดนหนอนเหมือนกันค่ะนี่ค่ะพกหลงพึ่งแตกออกมาใหม่นะคะทุกคนเนี่ยเลยของชอบเลยของพวกหนอนต่างๆนะคะฉีดพ่นได้เลยมีทั้งนมมีทั้งน้ำส้มควันไม้นะคะก็จะช่วยบำรุงค่ะกุหลาบก็ใช้ได้นะคะทุกคนไม่เพียงแต่ใช้กับบอนสีหรืออโกนิมานะคะต้นกุหลาบเองก็ฉีดพ่นได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหนอนแมลงก็เริ่มมารบกวนแล้วนะคะเพชรมงกุฎเพชรค่ะแต่ก็ต้องพยายามฉีดไปตามใต้ใบนะคะช่วงนี้นอกจากการรดราดบำรุงแล้วนะคะทุกคนการฉีดพ่นก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันที่เราจะขาดไม่ได้นะคะเพราะว่าการฉีดพ่นนั้นจะช่วยป้องกันหนอนป้องกันแมลงได้ดีไม่แพ้การราดรดเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจำเป็นมากๆเลยนะสำหรับการฉีดพ่นนะคะพยายามหมั่นฉีดพ่นเรื่อยๆค่ะทุกคนเป็นการบำรุงดูแลนะคะอโกนิมาบอนสีของเราให้สวยสดทนนานนะคะใบไม่มีหนอนไม่มีแมลงมาเจาะนั่นเองค่ะล่างๆใบนะคะก็จัดไปด้วยนะThank you.
มค่อนข้างแรงมากๆเลยนะคะง่ายๆเท่านี้นะคะก็ลองทำกันดูนะคะทุกคนเป็นอีกสูตรเป็นอีกวิธีนึงนะคะที่อยากจะมาแนะนำกันค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ